โฮเมโลกินไม่ได้ละนะแล้วก็ดูกันเพลินๆนะพี่น้องไม่มีอย่างดอกช่วงนี้จะเบาสมองนะคะถ้าจะผ่ากินเองง่ายๆไปดาก็จะตัดไปเลยเนาะดูเพื่อความเพลินๆนะคะจะให้ดูนี่เราปอกส้มโอเหี่ยวนะคะมันก็จะอาจจะต้องใช้มีดเล็กช่วยนะในการตัดให้เขาอยู่ทรงให้ได้เราต้องอาจจะใช้มีดหลายขนาดอาจจะใช้กรรไกรด้วยนะเขามีเส้นใยที่ยึดเราทำไงเราก็ต้องใช้มีดเล็กช่วยนิดหน่อยให้เขาขาดแล้วก็ปอกง่ายขึ้นติดก็ใช้มีดเล็กนิดหน่อยเนี่ยนะมันก็จะดูดีทั้งที่เป็นทั้งที่มันเหี่ยวอะเนาะและแล้วเราก็ได้ผลไม้เป็นอาหารเช้าทานกับกาแฟดำเจือจางนะคะหรือว่าดื่มน้ำเปล่าเยอะๆส้มโอยิ่งเหี่ยวยิ่งหวานอ่ะทีนี้พระเอกมันอยู่ตรงนี้พี่น้องเนี่ยมีดแกะสลักผลไม้เนี่ยทุกครอบครัวควรจะมีเอาไว้นะคะแต่ก่อนอ่ะปาริดาคิดว่ามันแพงไงนี่ซื้อเรียกว่าตลาดนัดนะ20 บาทโคตรคมเลยผลไม้ที่ไม่สวยอ่ะเราต้องใช้มีดที่เล็กๆคมนะในการช่วยมากินผลไม้กับปาริดามาตามซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็จะมีอะไรอ่ะขาวน้ำผึ้งเนาะขาวแตงกวาเดี๋ยวนี้แพงมากสมัยก่อนนะแพ็คก็40 บาทเดี๋ยวนี้โอ้ยแพ็คเป็นร้อยแต่ไปดาทุกวันนี้ชอบกินทองดีนะแล้วมันมีติดเปรี้ยวนิดๆไงพวกเขาน้ำผึ้งอ่ะถ้าสดๆก็ดีนะถ้าสดๆแก่ๆโอ้โหเป็นคลิปดูเพลินเนาะกินอะไรก็ประมาณนี้ไปแต่ก็กินประมาณนี้กินอะไรก็ถ่ายให้ดูนะเพื่อนๆนี่ได้อยากทานผลไม้มากขึ้นไงโอ้ยเห็นกินอยากกินโอเคได้กินผลไม้มากขึ้นถามจริงว่ามีหมอไหนห้ามกินผลไม้ก็ไม่ห้ามนะคะแต่ว่าถ้ากินตอนเช้าเนาะให้ปาริดาลาไปก่อนเด้อดูกันพอสมควรนี่แหละเนี่ยดูพอให้เพื่อนอยากผลไม้จ้ะกินตอนเช้ากินกับน้ำเปล่ากินกับน้ำเย็นกินกับกาแฟดำจะจางเนาะเป็นการยืดเมนูอาหารเช้าออกไปเดี๋ยวเราค่อยไปกินโปรตีนกินปลากินอะไรเนาะเจอกันคลิปหน้าเลยพี่น้องThanks so much, my friend. Thanks for your support. See you next video. Have a nice day. Bye-bye.